ปฏิสนธิคือ fertilization นะคะถ้ามันมี fertilization สองครั้งเราจะเรียกว่าอะไรคะเขาใช้คำว่าปฏิสนธิซ้อนหรือจะใช้ to fertilization ใด fertilization จะ to จะใดจะใบมันก็สองเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาน่าจะไม่ค่อยชอบใช้ดูซิว่าเขาจะใช้อะไรนะคะกรณีนี้เขาบอกว่าเมื่อพอลินเกรนตกบนสติกมาแล้วอย่าลืมนะคะพอลินเกรนตอนที่มันเตรียมพร้อมจะมันเจริญเติบโตเต็มที่แต่ละเซลล์ของมันจะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสได้นิวเคลียสกี่นิวเคลียสคะ2นิวเคลียสนิวเคลียสหนึ่งเรียกว่าเจเนเรทีฟนิวเคลียสอีกนิวเคลียสหนึ่งเรียกว่าทิวบ์นิวเคลียสนะคะเขาบอกทิวบ์นิวเคลียสของพอลลินเกรนแต่ละอันจะควบคุมการสร้างพอลลินทิวบ์หรือหลอดละอองเรณูแทงจากข้างบนแล้วก็วิ่งมาตามคอเกสรตัวเมียหรือสไตล์เพื่อจะวิ่งเข้าไปผสมกับเส้นไข่ตามช่องไมโครพายนะคะแต่ไม่ใช่วิ่งสเปดสปะแทงจากข้างบนแล้วก็ผ่านทะลุแอนติโพลาร์แล้วก็วิ่งย้อนสอนวิ่งเข้ามาเจอกับไข่ทางด้านบนไม่ใช่นะคะมันจะต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูคือทางเข้าทางเดียวที่เข้าไปผสมได้ก็คือไมโครไพร์ซึ่งอยู่ตรงปลายของโอวุ่นที่เคยพูดถึงไว้นั้นพอทิวบ์นิวเคลียสนั้นก็จะสร้างพอลเรนทิวบ์พอลเรนก็คือเรื่องของเกสรนะคะพอลเรนทิวบ์คือหลอดในการที่จะนำเอาเกสรตัวผู้หรือละอองเรณูเข้าไปผสมกับไข่ซึ่งเป็นเซนสืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองมันนิวเคลียส2นิวเคลียสของละอองเรณูนั้นนะคะตอนแรกสุดทิวบ์นิวเคลียสจะมีบทบาทมากกว่าเพื่อนมันจะทำการควบคุมการสร้างพอลเรนทิวบ์พอลเรนทิวบ์นี้เขาบอกว่ามันจะงอกอย่างรวดเร็วออกจากพอลลินเกรนลงไปตามคอเกสรตัวเมียหรือที่เรียกว่าสไตล์ STYLE จนกระทั่งผ่านเข้าทางไมโครไพร์ซึ่งอยู่ตรงปลายสุดของโอวุ่นนะคะเขาบอกปลายสุดของโอวุ่นนั้นจะมีช่องเปิดเล็กๆที่เรียกว่าไมโครไพร์นะคะเราเคยพูดกันมาแล้ว MICROPYLE นะไมโครช่องเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่สังเกตไม่ได้แต่เวลาที่เราไปสำหรับเมล็ดพืชเวลาแช่น้ำเราลองบีบดูมันจะมีฟองอากาศออกตรงช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ชัดว่านั่นเป็นช่องไมโครไพร์ที่พูดถึงตอนรากจะงอกมาก็ออกทางไมโครไพร์นี่แต่ตอนที่ละอองเรณูหรือเกสรตัวผู้จะเข้าไปผสมกับเกสรตัวเมียหรือเซนไข่ก็จะเข้าทางไมโครไพร์นี่เช่นเดียวกันเป็นทางเข้าทางออกทางเดียวจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อหลอดงอกผ่านเข้าไปทางไมโครไพร์แล้วทิวบ์นิวเคลียสจะเคลื่อนตามหลอดลงไปเป็นด่านเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สลายถุงเอ็มบีโอเข้าไปคือตามเข้าไปจนกระทั่งถึงไมโครไพร์แล้วก็จะทำหน้าที่ย่อยสลายเอ็มบีโอแซกนะซึ่งเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นทางเข้าได้ง่ายๆสลายส่วนของผนังถุงเอ็มบีโอแซกเข้าไป
แล้วถามว่าแล้ว generative nucleus ทำอะไรอยู่นอนหลับยังไงนะคะมันก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะสำหรับ generative nucleus มีกี่นิวเคลียสคะนิวเคลียสเดียวนะยืนยันว่านิวเคลียสเดียวก่อนทิวนิวเคลียส1 generative nucleus 1จากที่มันถูกแบ่งโดยวิธีการไมโตซิสตอนที่มันเริ่มพร้อมที่จะมีการสืบพันธุ์ส่วน generative nucleus นั้นปรากฏว่าจำเป็นจะต้องแบ่งอีกครั้งหนึ่ง1นิวเคลียสได้เป็น2นิวเคลียสเพราะแบ่งแบบไมโตซิสแต่ละนิวเคลียสเรียกว่าสเปิร์มนิวเคลียส SPERM NUCLEUS 1 generative nucleus แบ่งแบบไมโตซิสได้2นิวเคลียสแต่ละนิวเคลียสของมันที่ถูกแบ่งนี้เรียกว่าสเปิร์มนิวเคลียสดูชื่อให้ดีๆนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมจากภาพที่4ในหน้า106ที่ส่วนของโพเลนเกรนหรือเรียกว่าแกมเมโตไฟต์เพศผู้มีถูกแบ่งแบบไมโตซิส1นิวเคลียสเดิมของมันของไมโครสปอร์แบ่งเป็นแบบไมโตซิสได้1ครั้งได้เป็นเจเนทีฟนิวเคลียส1ทิวนิวเคลียส1จากนั้นเมื่อเวลาตกบนยอดเกสรตัวเมียหรือสติกมาทิวนิวเคลียสนั้นก็ทำการควบคุมการสร้างนะหลอดที่เรียกว่าโพเลนทิวบ์ลงมาจนกระทั่งเป็นทางเข้าไปสู่ไมโครไพร์พร้อมกันนั้นก็ทำหน้าที่สลายผนังของเอมบริโอแซกให้ด้วยส่วนเจเนทีฟนิวเคลียสก็จะตามลงมาตามมาติดๆขณะที่ตามลงมานั้นก็จะแบ่งตัวแบบไมโตซิส1ครั้งได้2นิวเคลียสนิวเคลียสแต่ละนิวเคลียสเรียกว่าสเปิร์มนิวเคลียสจะเข้าสู่โอวัลที่มีคนนำทางไว้แล้วคือหลอดส่วนของโพเลนทิวบ์นั้นเป็นตัวพาไปผ่านไมโครไพร์เข้าไปแล้วก็ผนังของเอมบริโอแซกนั้นก็ทะลุทะลวงแล้วอันนี้ก็จะเข้าสู่โอวัลนะคะวิธีการเข้าสู่โอวัลนั้นเขาบอกว่าสเปิร์มนิวเคลียสมี2ตัวนะคะสเปิร์มนิวเคลียสซึ่งจากเจเนทีฟนิวเคลียส1นิวเคลียสแบ่งแบบไมโทซิสได้2นิวเคลียสแต่ละนิวเคลียสเรียกว่าสเปิร์มนิวเคลียสสเปิร์มนิวเคลียสอันนึงนั้นจะเข้าผสมกับเซนไข่แบบธรรมดาปกติของเรื่องการสืบพันธุ์สเปิร์มกับไข่รวมกันได้เป็นเซนแรกที่เรียกว่าไซโกต ZYGOTE สเปิร์มนิวเคลียสมีโครโมโซม N โครโมโซมหรือครึ่งหนึ่งแฮปลอยด์นั่นเองเซนไข่ก็มีจำนวนโครโมโซมเป็นอะไรคะ N โครโมโซมเหมือนกันเพราะเกิดจากการแบ่งเซนแบบไมโอซิส N กับ N บวกกันเข้าเป็นไซโกตก็มีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N นะคะนี่เดาได้การปฏิสนธิครั้งแรกคือสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่1เข้าผสมกับเซนไข่ได้เป็นไซโกตไซโกตนี้มีจำนวนโครโมโซมจากการปฏิสนธิเป็น 2Nนี่มาดูสเปิร์มนิวเคลียสอีกตัวหนึ่งทำอะไรสเปิร์มนิวเคลียสมี2นะคะสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่2นั้นจะวิ่งไปผสมกับเซนโพลาร์นิวคลีไอซึ่งเป็นเซนพิเศษอยู่ตรงกลาง1เซนมี2นิวเคลียสคงจำได้นะคะเซนนั้นเรียกว่าเซนโพลาร์นิวคลีไอเมื่อสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่2เข้าผสมกับเซนโพลาร์นิวคลีไอจะได้เป็นเซนใหม่ที่ชื่อว่า endosperm endosperm โพลาร์นิวคลีไอเขามีอยู่แล้ว 2N สเปิร์มนิวเคลียสอีก 1N รวมกันแล้วเป็นกี่ N คะ 3N โครโมโซมเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งมีชีวิตเซลล์สิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็นธรรมดาธรรมดาแล้วจะพบว่า endosperm จะเป็นเซนที่มีจำนวนโครโมโซมมากที่สุดถ้าไม่มีการสืบพันธุ์หรือมีอะไรที่มันผิดปกติไม่มีการมิวเทชันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วในเรื่องปกติธรรมดาและเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นลักษณะเซนของพืชที่เกิดจากการปฏิสนธิครั้งที่2นี้จำนวนโครโมโซมจะมากที่สุดก็คือ 3N โครโมโซมนะคะเป็นทริปพลอยด์มันให้รู้นะคะวิธีการปฏิสนธิครั้งที่1สเปิร์มนิวเคลียสตัวที่1ผสมกับเซนไข่ได้เป็นไซโกตจำนวนโครโมโซมไซโกตเป็น 2N สเปิร์มนิวเคลียสอีกตัวหนึ่งผสมกับเซนโพลาร์นิวคลีไอ
ได้เป็นเอนโดสเปิร์มเอนโดสเปิร์มจะมีจำนวนโครโซมเป็น 3N นะคะจากการที่สเปิร์มนิวเคลียสทั้งสองเข้าผสมกับเซนไข่และเซนโพลาร์นิวคลีอายในเวลาใกล้เคียงกันเขาเรียกการผสมสองครั้งนี้ว่าการปฏิสนธิซ้อนนะคะการปฏิสนธิซ้อนก็คือ double fertilization fertilization ก็คือการปฏิสนธิ double ก็คือสองครั้งซ้อนกันนะคะครั้งที่หนึ่งได้ไซโกตครั้งที่สองได้เอนโดสเปิร์มเขาให้เราศึกษาดูจากภาพที่6ของบทที่14ในหน้า109นักเรียนดูภาพที่6นะคะลักษณะที่เห็นนี้บนนี้คือสติกมาสีเขียวๆนี่นะคะส่วนคอของมันนี้ก็คือสไตล์สำหรับตรงบริเวณส่วนนี้ก็คือโอวารีที่เห็นเป็นสีเหลืองๆตรงนี้ก็คือโอวุ่นนะคะอันนี้คือมี1โอวุ่นด้วยกันตรงปลายสุดของโอวุ่นนี้ก็เป็นไมโครไพร์นี่เป็นไมโครไพร์ที่พูดถึงและสำหรับโอวุ่นตรงสภาพนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ embryo sac หรือ female gametophyte เพราะพร้อมที่จะได้รับการผสมพันธุ์มี3เซนแต่ละเซนมี1นิวเคลียสอยู่ทางด้านบนสุดเขาเรียกว่า antipodal ตรงกลางนั้นมี1เซนแต่มี2นิวเคลียสเรียกว่า polar nuclei3เซนที่อยู่ตรงริมทางใกล้ๆกับไมโครไพร์นี้เซนกลางใหญ่ที่สุดก็คือเอ็กเซลและ2ข้างนั้นก็คือเซเนจิตแต่ละเซนจะมี1นิวเคลียสมีจำนวนโครโซมเป็น N ทั้งสิ้นเมื่อพอเล่นเกรนตกบนสติกมาเวลาตกนี้ตกแยะๆไปหมดทีนี้ก็แข่งกันใครดีใครได้ก็คือแต่ละพอเล่นเกรนมันมีทิวนิวเคลียสอยู่ก็พยายามที่จะสร้างหลอดนี้แข่งกันลงมาเลยที่ครูบอกว่าบางคนจะบอกว่าเข้าทางลัดแบบเราทำได้ไหมแทงปูดทะลุมาถึงนี่เลยนะเข้ามาโดยไม่ฟังอีลาค่ายลมเข้าทางด้านบนแล้ววิ่งมาทางด้านล่างเขาไม่ใช้พูดง่ายแม้กระพืชก็ยังมีวัฒนธรรมมีประเพณีที่ดีงอกลงมาแล้วต้องวิ่งวนไปตามนี้นะคะแล้วก็ถึงจะไมพอเจอไมโครไพร์ถึงจะเข้าไปผสมได้นะคะพอเล่นทิวบ์นี้ซึ่งมีทิวบ์นิวเคลียสช่วยอยู่เราจะเห็นว่าทิวบ์นิวเคลียสนั้นจะอยู่ใกล้ๆปลายหลอดทิวบ์นี้นะคะแล้วก็เมื่อเวลามีทิวบ์นิวเคลียสอยู่แล้วเจเนอเรทีฟนิวเคลียสก็เริ่มมีการแบ่งเซน2เซนด้วยกันแบ่งเป็น2นิวเคลียสเป็นสเปิร์มนิวเคลียส2อันนะนักเรียนดูเมื่อเวลาที่ดูว่าอันนี้หลอดนี้เป็นทิวนิวเคลียสนะคะทิวนิวเคลียสเมื่อเข้ามาถึงส่วนของไมโครไพร์แล้วเขาบอกว่าหลอดละอองเรนูแทงผ่านไมโครไพร์สเปิร์ม2สเปิร์มของนิวเคลียสเข้าไปในถุงเอมบริโอสเปิร์มตัวแรกผสมกับเซนไข่สเปิร์มตัวที่2เข้าไปผสมกับโซลาร์นิวคลีอายเมื่อผสมกับเซนไข่ผลที่ได้จะเป็นไซโกตเมื่อผสมกับโพลาร์นิวคลีอายจะเป็นเอนโดสเปิร์มเอนโดสเปิร์มมีจำนวนโครโมโซมเท่าไหร่คะ 3N ไซโกตมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N อย่าลืมนะคะทางเข้าทางออกเขามีวัฒนธรรมคือต้องเข้าทางไมโครไพร์อย่างเดียวทางอื่นไม่ได้นะคะถ้าเป็นคนเราเป็นไงคะประตูตรงไหนเจาะช่องตรงไหนวิ่งเข้าได้หมดแต่นี่เขามีทางเข้าทางเดียวเท่านั้นนะคะ
ทีเรามาดูจากสไลด์อธิบายให้ดูว่าสำหรับไซโกตนั้นเกิดจากพูดง่ายๆนะคะเกิดจากสเปิร์มนิวเคลียสบวกกับเอ็กเซลหรือเซนไข่ต่างก็มีจำนวนโครโมโซมเป็นแฮปลอยด์อยู่แล้วเมื่อมีการสำหรับตรงลูกศรตรงนี้นะคะลูกศรตรงนี้นั้นมันก็คืออะไรคะเฟอร์ติไลเซชันครั้งแรกนะคะมีการเฟอร์ติไลเซชันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไซโกตจำนวนโครโมโซมเป็นดิพลอยด์ 2N ต่อมาไซโกตเจริญเป็นเอมบริโอนี้ก็ต้องอาศัยกระบวนการอะไรถึงจะทำให้มีเซลล์เพิ่มขึ้นเยอะๆไมโทซิสนะคะดีมากต้องมีไมโทซิสเกิดขึ้นทำให้แบ่งตัวเป็นเอมบริโอนะคะนั่นเป็นอันนี้เป็นเรื่องของFirst Fertilization ครั้งที่หนึ่งเรามาดูครั้งที่สองครั้งที่สองนั้นสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่สองมีโครโมโซม N โครโมโซมผสมกับโพลาร์นิวเคลียสซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N โครโมโซมพอการผสมกันครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรนะคะเป็น Fertilization ครั้งที่สองนะคะเป็นดับเบิล Fertilization ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรเอ่ยEndosperm จำนวนโครโมโซมเป็น 3N ดีมากนะคะที่เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับการปฏิสนธิซ้อนการถ่ายละอองเรียนูที่เราพูดกันไว้นะคะทีนี้ต่อมาหัวข้อย่อยที่เรามีอยู่ในบทที่14ก็คือหลังจากที่มีเรื่องของการนะคะหัวข้อที่เขาพูดถึงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอกแล้วถัดมาก็เมื่อมีการสืบพันธุ์แล้วก็จะมีผลที่ได้ออกมาคือการเกิดผล